วันนี้เวลา 19:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงเยี่ยมประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังไปตามถนนจักรีจรัญออกทางประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานจนถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองตลอดเส้นทางมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญโดยได้ทรงโบกพระหัตถ์และมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนอย่างใกล้ชิดประชาชนยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของตลอดจนโบกธงชาติและชูพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์มีข้อความว่าช่วยกันรักประเทศไทยและพี่น้องประชาชนรักบ้านเรารักพี่น้องร่วมชาติด้วยความเมตตาและร่วมสามัคคีทำความดีสร้างความตื่นตันใจแก่ประชาชนซึ่งต่างถ่ายภาพความประทับใจที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งได้มาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปสำคัญต่างๆที่ประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อความเป็นสิริมงคลและหน่วยราชการในพระองค์ยังเชิญอาหารพระราชทานและสิ่งของพระราชทานได้แก่อาหารกลางวันและอาหารเย็นของว่างน้ำดื่มเสื้อกันฝนและสมุดไดอารี่ไปมอบแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากพระบรมมหาราชวังถึงยังศาลหลักเมืองใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยยังคงมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้ง2ฝั่งถนนและเมื่อทอดพระเนตรประชาชนที่ยังคงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตลอดถนนราชดำเนินในจึงทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมจนสิ้นแถวประชาชนก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อเวลา 21:57 น.เวลา22:44 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเชวังโชเฟลดอจีเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรปูตานประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางกามาเซริงภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
วลา 22:55 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเจฟฟรีย์ควินตันมิเชลดอยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางแคโรอิงกฤตดอยภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 14:27 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงหน้าคานชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมิจิโนบุซึงาตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2563ในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้าหัวข้อรถยนต์ในฝันโตโยต้าดรีมคาร์อาร์ตคอนเทสชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย